โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโรลิซามิชาแนลนะครับผมก็เป็นชาแนลเล็กๆของผมนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับนะฮะก็วันนี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็ให้ดูอาร์ติแฟกต์แล้วก็ของสแตทต่างๆเกี่ยวกับตัวละครเชอร์ชิงตัวนี้เลยนะครับที่ผมเล่นอยู่นะฮะโอเคที่ผมได้ลงวิดีโอโชว์เคสไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูกดมุมขวาบนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้นะฮะก็ใครที่ยังไม่ดูวิดีโอโชว์เคสก็ไปดูได้นะครับวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับแล้วก็ให้ดูอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็ตัวละครเครื่องชิงนะครับเป็นตัวละคร5ดาวนะครับที่สามารถเปิดหาได้จากตู้ถาวรเลยนะครับตู้นี้นะอันนี้ผมก็เปิดได้มาตั้งนานแล้วล่ะโอเคก็เพิ่งปั้นเพิ่งของเพิ่งจะลงตัวนะครับผมก็เลยมาทำคลิปรีวิวโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมไปดูอย่างแรกนะครับผมก็คือสแตทนะครับสแตทโดยรวมนะฮะก็ตามนี้ครับผมพลังชีวิต 17,956 นะฮะพลังโจมตี 2,156 ครับผมพลังป้องกัน740ความชำนาญธาตุไม่มีนะครับผมไม่ผมเน้นเวลาเล่นเครื่องชิง DPS เนี่ยชำนาญธาตุมันถามว่าจำเป็นไหมมันมีบ้างก็ดีนะครับแต่อันนี้ผมเลือกที่จะไม่เอาเพราะว่าอาร์ติแฟกต์ส่วนใหญ่ของผมมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์พอสมควรนะฮะพลังกายสูงสุดอันนี้ไม่เกี่ยวสเตมินาไม่เกี่ยวนะก็มาดูอัตราคริเนี่ยอยู่ที่เอางี้ดีกว่าก็เครื่องชิงนะครับตัวละครตัวนี้นะครับมีใช้ค่าสเตตค่าสถานะนะฮะแบบพวกคริคริดาเมจแล้วก็โบนัสความเสียหายต่างๆเนี่ยใช้อยู่3ค่านะครับผม1เลยคืออัตราคริอันนี้คือเน้นย้ำมากนะครับผมก็เนี่ยฮะอัตราคริต้องสูงนะครับประมาณ40อย่างที่ผมทำเนี่ย 48.6 ก็ในวิดีโอโชว์เคสที่เห็นก็ผมกินยาไปด้วยน่าจะประมาณสัก60ได้นะครับบูสต์ผมบูสต์ไป60นะครับก็คีดาเมจ199มันจะใช้อยู่ประมาณ3ค่าครับผมมีอัตราคริความแรงคริแล้วก็วันนั้นความเสียหายไฟฟ้านะฮะใช้อยู่3ค่านี้นะก็สำหรับใครก็ไปประยุกต์ก็ได้ครับผมก็อันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าอาร์ติแฟกต์ผมค่อนข้างเพอร์เฟกต์พอสมควรนะฮะอัตราฟื้นฟูพลังงาน120เปอร์นะครับนะฮะก็การฟื้นฟูพลังงานคืออะไรคือเวลาเก็บ Elemental Orb อะครับพวกแบบใช้สกิล E โดนศัตรูจะดรอป Elemental Orb 3ลูกถูกไหมแล้วก็เข้าตัวมันคือเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูของสกิลคิวอะฮะสกิลอันติเรานี่แหละโอเคต่อไปอันนี้มีโบนัสความเสียหายไฟฟ้าอยู่แค่ 15% นะครับผมใช้แค่นี้นะครับผมแล้วก็มียาอีก 25% ก็จะกลายเป็นแค่25บวก15ก็ประมาณ40เปอร์นะครับแค่40เปอร์บวกกับความแรงคิประมาณ 200% ก็แรงนะครับมันไม่ต้องจำเป็นเน้นเยอะมากนะผมอันนี้เป็นเครื่องฉิงสายผสมนะครับผมจะตีได้ทั้งกายภาพความเสียหายกายภาพแล้วก็ไฟฟ้าเลยนะครับแล้วแต่งานนะฮะโอเคเรามาดูอาวุธกันบ้างอาวุธอันนี้ผมมีออปชันให้เลือกอยู่2อย่างนะครับอันนี้เป็นที่ผมใช้จะเป็น The Black Sword นะครับโอเคอ่านผิดขออภัยนะฮะก็จะมีพลังโจมตีที่เลเวล80อยู่ที่449หน่วยแล้วก็อัตราคริ25.1% อันนี้ดาบอันนี้หาได้จากไหนหาได้จากแบนด์พาร์ตเวล30เลยฮะก็นี่ฮะตอนนี้ผมเวล50แล้วนี่ฮะนี่ครับกล่องอันนี้นะจะมีให้เลือกนะครับก็เดอะแบ็กซอร์ดเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้เลือกนะครับในนี้นะโอเคสำหรับใครที่แบบไม่ได้แลกมาหรือว่าไม่ได้ซื้อแบนด์พาร์ททำยังไงผมมีอีกออปชันหนึ่งให้เลือกฮะก็ตามนี้นี่นะครับไรอันรอดาบไรอันรออันนี้ผมไม่ได้ปั้นเลยเพราะว่าผมเลือกที่จะใช้อันนี้
นะครับมันจะได้เรื่องอัตราคิ25เปอร์แล้วก็ได้ฮิลได้ดูดเลือดด้วยนะครับคืนพลังชีวิตเท่ากับ60ของพลังโจมตีนะฮะ 60% เลยนะก็เยอะนะครับฮิลทีก็2,000 1,800ถึง2,000เลยนะฮะแล้วแต่ดาเมจที่ทำได้นะครับโอเคเรามาพูดถึงดาบไปแล้วนั่นรอดาบเล่มนี้หาจากไหนก็ตามกาชาเลยครับผมว่าหลายๆคนน่าจะเปิดได้หรืออันนี้ออปชันแบบอันนี้คือดีมากสำหรับเพื่อชิงนะครับและแต่คนนะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มความเสียหาย 20% สำหรับศัตรูที่รับผลกระทบธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไฟหรือไฟฟ้านะฮะสแตทก็จะเป็นโจมตีพื้นฐานแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะฮะแล้วรอก็ดีนะครับเป็นดาบที่ดีสำหรับเคยชิงอยู่สำหรับใครที่ไม่มี2ดาบนี้ทำไงผมมีอีก1ออปชันนะครับให้เลือกหรือ2นะครับสำหรับใครที่เปิดไม่ได้จริงๆผมว่าน่าอันนี้ก็น่าสงสารอยู่นะฮะได้เคยชิงแต่ไม่มีดาบโอเคนะครับต่อนะฮะก็เป็นดาบอันนี้ครับ Sacrificial Sword นะครับผมจะเป็นดาบฟื้นฟูพลังงานจะไม่ค่อยเหมาะกับเคยชิงเท่าไหร่แต่มันเป็นดาบที่รีสกิลครับเป็นสมมุติเรากดตัว E กดสกิลธาตุไป1รอบแล้วโดนศัตรูจะมีโอกาส 40% เลยนะครับที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิล E เอฟเฟกต์จะรีเกิดขึ้น1ครั้งเนี่ยทุกๆ30วินาทีอันนี้ก็สำหรับใครที่มีแต่ดาบนี้เราไม่มีแล้วรอหรือว่าเดอะแบ็กซอร์สนะครับก็ใช้อันนี้แทนได้หรืออันนี้ก็ได้นะครับโปรโตไทป์แรงครัวนะฮะเพิ่มความเสียหายกายภาพอันนี้เป็นแบบตีกายภาพนะครับก็ใช้ใส่ไปก่อนนะครับผมแทนที่ไม่มีมีไปเปิดกาชาหรือว่าได้ดาบนี้มาหรือได้ดาบนี้มาค่อยมาเปลี่ยนใช้ก็ได้นะครับเปลี่ยนอัพทีหลังนะโอเคเรื่องอาวุธผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวนะมีอีกอันนึงที่ผมแนะนำนะครับอยู่ในร้านค้าไปมอนแล้วก็สตาร์กิสกิสเตอร์นะครับเป็นดาบแบ็กซอร์สลองซอร์สเนี่ยฮะแบ็กคลิปลองซอร์สนะครับจะเป็นออฟบองจะเป็นความแรงคลินะฮะแล้วก็โจมตีพื้นฐานความสามารถหลังจากกำจัดศัตรูได้จะเพิ่มพลังโจมตี 12% 30วินาทีเลยนะฮะนานนะแล้วก็สแต็กได้3เลยนะครับก็12คูณ3เท่าไหร่อ่ะ24 3ประมาณ 36% เยอะนะครับเพิ่ม 36% ก็สำหรับใครที่แบบเปิดกระชาแล้วเกลือมากๆแบบไม่ได้แล้วรอเลยก็มาแลกเก็บสตาร์กิกิสเตอร์อันนี้มาแลกอันนี้ได้นะครับก็เอามาทำแทนได้นะครับมันใช้แทนได้แต่ส่วนมันจะมีเรื่องอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับผมโอเคเรื่องอาวุธผ่านไปนะครับผมเรามาคุยกันเรื่องอาร์ติแฟกต์กันดีกว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะก็สำหรับเครื่องฉิงที่ผมใช้เนี่ยมันผมเล่นสายผสมนะครับก็คือแบบบางคนอาจจะเล่นสายแบบฟูอิเล็กโทรดาเมจเลยก็ได้นะครับไม่ผิดนะฮะอาร์ติแฟกต์ใครจะใส่ยังไงไม่ผิดนะครับผมแต่ขอให้มีสเตต3อย่างอย่างที่ผมบอกก็คืออัตราคริความแรงคริแล้วก็ความเสียหายไฟฟ้าตามนี้นะฮะหรือใครจะเล่นชำนาญธาตุเอาไว้คอมโบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ท่านจะสรรหามาใส่ได้นะครับโอเคเรามาดูที่ชิ้นแรกก่อนเลยชิ้นแรกเป็นดอกไม้นะครับอันนี้ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าอาร์ติแฟกต์ของผมมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์พอสมควรค่อนข้างจะดวงดีนะฮะก็ตามนี้ครับผมจะมีค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราคริ 3.9 ความแรงคริเนี่ยฮะจะมี2สแตทหลักเห็นไหมให้เวลาปั้นตัวนี้นะครับให้ดูที่2สแตทหลักนี้เป็นไอ้2สแตทนี้เป็นหลักนะครับก็ดูได้อัตราคริแล้วก็ความแรงคินะฮะโอเคต่อไปคนนกก็ฟิกออฟนะครับเป็นโจมตี311ที่บวก20สีทองนะครับแล้วก็ดอกไม้จะฟิกเป็น HP อันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับคนนกผมมีอะไรบ้างคนนกมีความแรงคริ 14% แล้วก็อัตราคริ 8.9 เห็นไหมผมเน้นแค่2ค่านี้นะครับอาร์ติแฟกต์ส่วนใหญ่ของผมนะโอเคต่อไปครับนาฬิกาอันนี้จะเป็นเซต Thunder Fury นะครับอันนี้เข้าสู่เซตละ Thunder Fury นะครับ
ใส่2 ชิ้นจะได้ความเสียหายไฟฟ้า15%อันนี้ใครจะใส่4ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับโอเคออฟมีอะไรมั่งออฟหลักเป็นโจมตี46.6%มีโจมตีความแรงคิเห็นไหมอันนี้ยังไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้ครับผมบวกมา20แล้วมันลงที่ความแรงคิไป2รอบแล้วก็โจมตีไป1รอบฟื้นฟูพลังงานไป1รอบนะฮะโอเคนะครับต่อไปเป็นถ้วยนะครับอันนี้ผมยังหาอันใหม่ใส่ไม่ได้นะครับก็เลยใส่เป็นออฟโจมตีแต่แนะนำให้เป็นความเสียหายไฟฟ้าเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้อันไหนว่าไหนไม่เด่นโอเคอันนี้นะครับให้แนะนำเป็นแบบนี้แล้วก็เน้นค่าอย่างนี้อันนี้ผมก็ใส่ได้แต่มันผมใส่เป็นเซตอยู่นะครับเลยค่อนข้างจะตัดใจยากที่จะเปลี่ยนนะฮะโอเคก็มีอะไรบ้างมีโจมตี46.6%แล้วก็ความแรงคริเห็นไหม27%เลยนะฮะอันนี้อัพมันลงแต่อันนี้อย่างเดียวแล้วก็โจมตีนะครับอันนี้ลงไป2รอบอันนี้ลงไปประมาณ3รอบได้มั้งนะฮะลงไป2ค่าหลักนี้ผมก็เลยหยิบมาใช้เลยนะฮะ2สแตทบนมันเป็นสแตท2แถวแรกมันค่อนข้างจะนั่นแหละฮะผมมองข้ามนะครับผมมองแค่ความแรงคริแล้วก็โจมตีแล้วก็อัตราคริเป็นหลักนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเป็นส่วนหัวอันนี้ผมยังหาสีทองเพอร์เฟกต์ไม่ได้นะครับผมมีจริงๆมีอันนึงแล้วแต่เป็นออฟโจมตีผมต้องการเป็นออฟความแรงคริอย่างนี้แล้วก็สแตทตามนี้ฟื้นฟูพลังงานแล้วก็โจมตีโจมอัตราคริหรือความแรงคริก็ได้นะครับผมโจมตี16นี้อยากได้เป็นอัตราคริความแรงคริมากกว่านะฮะโอเคตามนี้นะครับอันนี้ออฟก็เป็นความแรงคริ46.4เอ้ยมันไม่น่าได้นะครับผมก็ไม่น่าได้ครับผมก็ออฟไหนที่มันเป็นอย่างเช่นความแรงคริเนี่ยมาเป็นออฟหลักแล้วออฟรองจะไม่ได้เป็นความแรงคริอีกแล้วนะครับผมจะสุ่มมาเป็นอันอื่นโอเคอันนี้ก็ง่ายจะเพอร์เฟกต์หรือว่าดีขึ้นหน่อยนะครับสำหรับใครที่หาอย่างนี้ได้นะครับแนะนำให้เนี่ยฮะให้แบบแต้มบวกหนึ่งไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับจะปั้นไม่ปั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็บวกหนึ่งไว้ก่อนเนี่ยเห็นไหมผมบวกไว้นะครับบวกไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคอาร์ติแฟกต์ผ่านไปนะครับผมก็จะเป็นกาดิเตอร์ฟินาเล่นะครับบวกพลังโจมตีสอเออบวกพลังโจมตี18%แล้วก็ทันเดอริงฟิวรี่เพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้า15%ตามนี้ครับผมก็ในคลิปวิดีโอโชว์เคสนะครับผมก็ทำดาเมจประมาณ7,000ต่อฮิตใช่ไหมผมใช้บาบาร่านะครับ1คือบาบาร่าที่เอามาไว้บัฟจากไหนถามว่าบัฟจากไหนบัฟจากอาวุธครับผมอาวุธจะเป็นชื่อ Thrilling Tale of Dragon Slayer นะครับหรือ Dragon Slayer ก็ได้สั้นๆ นะครับผมสแตทพลังชีวิตนี่ครับเหมาะกับบาบาร่าพลังชีวิต 25.9% นะครับบาบาร่าใช้สแตทพลังชีวิตอยู่แล้วในการฮิลนะครับก็โจมตีพื้นฐานไม่ต้องแบบแรงอะไรมากนะครับมาเป็นตัวซับอย่างเดียวไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละครับเป็นความสามารถของสมุดเล่มนี้นะเมื่อสับเปลี่ยนตัวละครพลังชีวิตของตัวละครที่เข้าการต่อสู้เพิ่มขึ้น 36% เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็เกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยใน20วินาทีนะครับถามว่าเวลาได้ปั๊บมันจะเป็นยังไงให้สังเกตที่วงรอบๆตัวเนี่ยฮะเห็นมั้ยมันจะมีลูกศรขึ้นรอบตัวเวลาเราเปลี่ยนนะครับก็เอฟเฟคนี้จะเกิดได้ทุก20วินาทีก็บริหารดีๆนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาลองกันบ้างนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับผมลืมโอเคอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากสำหรับการเล่นตัวละครนี้ก็คืออาหารครับผมอาหารขาดไม่ได้เลยอาหารเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแล้วแต่งานจริงๆครับอย่างเช่นผมเรียกต้มยำกุ้งนะอันนี้ใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ผมเรียกต้มยำกุ้งผมเอาเรียกตามผมนะครับอาหารหลักๆที่ใช้เกิดเคยฉิงจะมีใช้อยู่3อย่างนะครับก็คือต้มยำกุ้งทั่วอันนี้คือเมนู5ดาวนะครับ7พาเซลแล้วก็คัดแพตเตอร์นะครับเมนูนี้จะ
ทำได้จากแฮมแล้วก็ซอสเสร็จแล้วก็เป็นเนื้ออีกอย่างหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เป็นเบคอนใช่นะครับเป็น3อย่างแล้วก็มิ้นท์อีก1ชิ้นนะครับเอามารวมกันอันนี้เป็นอันนี้ใช้สำหรับงานดาเมจขาวนะครับดาเมจกายภาพเพิ่มความเสียหายกายภาพให้สมาชิกทั้งหมดในทีม40%เลยนะ5นาทีนะครับนานแล้วก็แรงด้วยนะครับ40เปอร์เลยนะเยอะมากนะครับถือว่าเพิ่มเยอะมากแล้วก็เมนูนี้จำได้ว่ามีพิเศษเมนูพิเศษคือให้ฟิชชิลทำใช่ไหมให้ตัวละครตัวนี้ทำนะครับนี่ฟิชชิลตัวนี้เลยนะครับความสามารถจะเพิ่มขึ้นจาก40เปอร์เป็น55เปอร์นะครับ5เพิ่มความเสียหายกายภาพให้ตัวละคร 55% นะครับเยอะมากนะฮะต่อไปครับผม7พาเซลอันนี้เหมือนกันเลยทั้งคู่อยู่ที่งบของแต่ละท่านหรือใครไม่มีแบบงบพอที่จะคราฟอันนี้มาใช้เรื่อยๆก็แนะนำเป็นเมนู3ดาวครับผมนี่ก็ได้นะครับเป็นมัตสึทาเกะนะฮะใช้มัตสึทาเกะแล้วก็บัตเตอร์นะครับมีอยู่2เมนูนะครับอันนี้น่าจะใช้ดอกบัวได้ไหมใช่ครับบวกเท่ากันนะครับสำหรับใครที่งบน้อยนะครับนี่ฮะเมนูแนะนำหรืองานไม่ได้หนักมากไม่ได้ตีบอสไม่ได้อะไรแบบวิ่งเล่นธรรมดาตีมอนอย่างนี้ผมก็แนะนำ3ดาวมากกว่าหรือ2ดาวนะฮะก็แล้วแต่งานจริงๆนะครับอาหารโอเคอันนี้ที่แนะนำถ้าให้ใช้7พาเซลมากกว่าเพราะว่ามันจะเพิ่มความพลังโจมตีให้อีก320หน่วยแล้วไม่พอครับผมมันเพิ่มอัตราคริให้ 10% ด้วยนะครับก็คือมี2อย่างนี้เท่านั้นที่เพิ่มอัตราคลินะครับนอกนั้น3ดาวลงไปไม่มีแล้วเห็นไหมนอกจากจะเนี่ยเป็นเมนูอาหาร 20% หรือใครจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับ PM up ปลดล็อกได้ที่ AR 40นะครับก็เมนูนี้ใช้ดีลุคทำจะเพิ่มเป็นออปชันเพิ่มขึ้นมาคือนอกจากจะเพิ่มคีให้ 20% แล้วจะมีดาเมจคีด้วย 20% นะครับตามท้ายมาเป็นเมนูพิเศษนะก็แล้วแต่ท่านจะหาใช้นะครับผมแต่ผมแนะนำอันนี้2 อันนี้มากที่สุดแล้วครับและต่างงานบอสใหญ่ก็จัดหนักไปเลยครับผมบอสรองก็บอสแบบอีลิททั่วไปก็นี่ครับ7พาเซลโอเคครับพูดมากพอแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาลองนะครับผมแล้วก็ยาเพิ่มดาเมจไฟฟ้า 25% นะฮะโอเคไปเราไปลองกระสอบทรายกันดีกว่าก็ลูอินการ์ดตัวนี้นะครับจะมีค่าต้านทานธาตุอยู่ที่ 10% นะครับผมก็ขั้นแรกเลยครับปรับบาบาร่ามาปั๊บหลบมิสไซล์แป๊บโอเคนะครับกด E ปุ๊บ12,000เห็นไหมเนี่ยครับ8ตันเห็นไหมแรงมากนะครับอันติเท่าไหร่ตายไหมเนี่ยอย่าตายนะเว้ยเนี่ย13,000เห็นไหมโอเคจะออกก่อนตายเดี๋ยวมันตายครับให้มันรีเลือกกันไปโอ้ยลบโอเคครับเดี๋ยวปล่อยให้เขารีเลือกกันกลับไปรีเลือกสิวัดหนีเลยแล้วกันนะโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับผมเครื่องฉิงเป็นจะเอาไว้คอมโบกับธาตุอื่นก็ได้เช่นไฟหรือว่าน้ำนะครับจะคอมโบก็ได้จะเล่นแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวลองวิ่งกลับไปคอมโบให้ดูแล้วกันโอเคอันนี้เป็นในส่วนของดาเมจไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับเมื่อกี้จะเรียกง่ายๆว่าอาร์ติแฟคเซตนี้เป็นอาร์ติแฟคไฮบริดก็ได้ฮะได้ทั้งกายภาพได้ทั้งไฟฟ้านะครับผมก็ใครจะดันไฟฟ้าสุดก็ Thundering Fury สุดเลยครับหรือว่า Thunder Shooter ก็ได้ผมยังไม่ได้ลองเลยนะฮะทันเดอร์ชูเตอร์เดี๋ยวนะมารีเลื่อนยังวะโอเคไหนวะโอเครีเลื่อนยังฮะก็นะก็เดี๋ยวตีมกายภาพให้ดูว่าบาบาร่าบัฟครับโอเคกายภาพครับรอบนี้ปึ๊บเนี่ยเห็นว่ามันไม่ค่อยแรงเพราะอะไรเพราะดูนการ์ดนะครับจะมีค่าต้านทานกายภาพอยู่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันเยอะมากมันต้านทานกายภาพครับต้องตีเป็นธาตุเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เข้าไป1,800นะครับ1,800เนี่ย1,800 800นะครับ1,100ติดขี้1,800ตีธรรมดา
800 800นะครับ300 89นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาตัวที่มันไม่ต้านทานกายภาพรู้สึกจะเป็นซิซินเมดซิซินเมดอยู่ตรงนี้คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับขออภัยฮะอธิบายเยอะไปหน่อยโอ้ยค้างเก็บค้างโอเคมาแล้วโอเคซีซินเมดว้ามันตรงนี้ก็หันหลังโอเคหลบหลบเฮลิเชลแป๊บแฮชเชลลิงไม่ใช่เฮลิเชลลืมโอเคก็โอเคป้ามาหารก่อนเลยนะครับตอนนี้เราไม่ใช้ละสองอันนี้เจ็ดพาเซลกับดาเมจไฟฟ้าไม่ใช้ละเราจะใช้โคคัตเตอร์แพทเทอร์นะครับอ่ะลองดูบวกดาเมจกายภาพ 40% บัลล่าออกมาเรียกมันลงมาก่อนอันนี้อันนี้ลงมาสิโว้ยนี่ครับโป๊ะโป๊ะ 4,200 เห็นไหมปึ๊บ 7,800 เห็นไหมแรงนะครับเนี่ย 10,000 ไอ้อันนั้นดาเมจซอลลิงอุ้ยเดี๋ยวมีคนมีคนยุ่งเดี๋ยวอย่าโอ้ยมันชอบบิงหนีครับตอนนี้เนี่ย 3,700 นี่ฮะ 7,800 นะบิลนี้ใช้ได้ทุกงานครับผมไม่ว่าได้เป็นกายภาพหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยฮะ7,800 7,000 เห็นไหม2ที่วิธีเล่นเครื่องฉิงนะครับก็ตี1 2 3เดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยสกิล1 2 3ปึ๊บปึ๊บนะครับไม่ต้องตีแบบเรากดคลิกซ้าย5ครั้ง1 2 3 4อุ๊ยมันเล่นยาก1 2 3 4 5ปึ๊บแล้วก็กดค้างอุ๊ยอีสตักเกอร์ขอฆ่ามันก่อนไม่ไหวแล้วน้ำคานมากไปไหนแล้วลูกโอเคนะเก็บอาร์ติแฟกต์ครับจะดับดวงดีสัตว์ด้วยดับ4ดาวโอเคไม่ดับตรงนี้รู้สึกจะมีไอ้พวกดอกไม้ปลอมอยู่ว่าโอเคเวลาดีซีครับกด1 2 3 4 5แล้วอย่างนี้อันนี้คือฟูลคอมโบนะครับคือตี6ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็คลิกซ้ายครับคลิกซ้ายค้างเนี่ยฮะตีอย่างเงี้ยมันจะได้2ฮิตนะครับดาเมจฮิตสุดท้ายจะเป็น2ฮิตโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บปล่อยเลยนะครับปั๊บหนีดีกว่าก็หลักๆครับผมเกินไปแล้วนะครับผมว่าใช้แค่3สเตตเท่านั้นนะครับคืออัตราคริความแรงคริแล้วก็ความเสียหายไฟฟ้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นคลิปแรกเลยมั้งที่ผมอัดคลิปยาวๆอย่างนี้ลงนะครับส่วนมากจะเป็นโชว์เคสซะมากกว่านะฮะโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ